เพื่อนๆเบื่อกันไหมครับว่าไอการล็อกกุญแจแบบนี้เราต้องพกกุญแจแบบนี้ครับแหมยุคนี้มันยุคดิจิตอลแล้วครับการพกกุญแจแบบนี้ครับแล้วถ้าบ้านเรามีกลอนหลายๆตัวเนี่ยต้องพกกุญแจกี่ดอกครับเนี่ยและเทคโนโลยีครับก็พัฒนามาถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงไม่ต้องพกกุญแจอีกแล้วครับเพราะตอนนี้ครับเราสามารถเปิดกุญแจของเราได้ด้วยโทรศัพท์มือถือง่ายๆครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์การสั่งซื้อต่างๆไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปดูกันเลยถ้าถูกใจแล้วเดี๋ยวอย่าลืมสั่งซื้อนะนี่ครับไหนๆจะเล่นเทคโนโลยีเล่นแกดเจ็ตแล้วครับเราต้องมาให้สุดครับแม้แต่กลอนประตูบ้านตอนนี้ครับก็ยังเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันครับตอนนี้ผมจะมาแกะกล่องครับ Dockbone Lock Smart นะครับกุญแจบลูทูธครับที่เราสามารถเปิดกุญแจได้ผ่านโทรศัพท์มือถือง่ายๆนะครับอ่ะมาดูก่อนนะฮะบนกล่องเนี่ยคือจะบอกว่าแพ็คเกจจิ้งนะครับสินค้าต่างๆเนี่ยโหดูดีมากครับดูดีมากจริงๆเงี้ยตัวนี้นะเขาบอกว่าไม่ต้องใช้กุญแจนะครับแล้วไม่ใช่ว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวมันนั่งเปิดกุญแจโหลำบากตายเลยครับเราสามารถแชร์นะครับแชร์แบบรหัสกุญแจของเราอ่ะไปใช้เครื่องอื่นเปิดก็ได้นะครับแล้วก็มีแท็กกิ้งระบบแท็กกิ้งนะครับรู้ว่ากุญแจของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนครับรวมถึงมีใครมาเปิดแล้วกี่คนนะครับดูแบบดูได้หมดเลยนะครับมีประวัติการเปิดให้ด้วยนะครับว่าคือใครล็อกใครไม่ล็อกเนี่ยรู้เลยนะไม่ต้องมานั่งเถียงกันในบ้านละนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ครับบางคนอุ้ยเป็นระบบบลูทูธต้องชาร์จแบตเตอรี่โหวุ่นวายตายเลยแบตเตอรี่หมดทำไงนี่ครับชาร์จ1ครั้งครับใช้ไปเลยยาวๆ2ปีนะครับแล้วก็จริงๆในแอปพลิเคชันเนี่ยเขามีเตือนบอกปริมาณแบตด้วยนะว่าเราจะต้องชาร์จอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับแล้วก็แน่นอนครับแข็งแรงทนทานนะทำจากสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ทนน้ำครับไม่ต้องกลัวครับตากแดดตากฝนนะแล้วก็ทนความเย็นได้นะครับทนความร้อนได้ระดับหนึ่งนะความเย็นก็ลบ20องศาครับหนาวๆใช้ได้แน่นอนครับทนความร้อนได้70องศานะครับก็คือความร้อนปกติอ่ะมันทนได้อยู่แล้วครับยกเว้นแบบไฟไหม้บ้านนะครับมันอาจจะพังนะอ่ะมาดูครับไม่ต้องเสียเวลาเนาะแกะกล่องดูของข้างในเลยของที่ให้มาในกล่องครับก็จะเป็นแม่กุญแจด็อกโบนอย่างนี้นะครับ1อันนะฮะก็มีสายชาร์จนะครับแบบ USB นะครับก็ชาร์จ Android ทั่วไปเนี่ยใช้กันได้ใช้งานแทนกันได้นะฮะคู่มือครับซึ่งเป็นนำบัตรมาครับก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับใช้บน Android ก็ได้ใช้บน iOS ก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบการใช้งานบน iOS ให้ดูนะครับอ่ะมาดูที่ตัวแม่กุญแจบ้างนะครับที่ตัวแม่กุญแจเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นแม่กุญแจเลย ด้านล่างครับมีปุ่มชาร์จนะครับถ้าเปิดมาครับเห็นไหมนี่จะมีตัวเสียบนะครับครั้งแรกเอามาแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนนะครับสวิตช์ออนนะครับเปิดได้จากปุ่มตรงนี้นะครับหรือว่าใครจะงัดกดตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมมันจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสวิตช์ออนเนี่ยแหละนะฮะกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดอย่างนี้จริงๆเขาบอกให้กดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยฮะสวิตช์ก็จะทำงานนะครับตัวนี้เนี่ยประหยัดแบตเตอรี่มากๆนะครับจริงๆมันจะทำงานแบบอัตโนมัติอยู่แล้วครับเวลาโทรศัพท์ของเราเนี่ยที่เปิดแอปพลิเคชันเข้าใกล้นะครับเขาก็จะขึ้นโชว์ไฟสีเขียวขึ้นมาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะแล้วก็เวลาเราออกห่างครับระยะเนี่ยผมเทสดูนะได้ประมาณ7เมตรเลยนะครับแต่จริงเนี่ยในคู่มือเขาบอกว่า1เมตรครับเพราะนั้นผมลองดูครับ7เมตรก็ยังพอเปิดได้นะครับเปิดได้นะก็ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธเอาให้พูดง่ายครับเชื่อมต่อบลูทูธติดเมื่อไหร่ครับก็กดสวิตช์เปิดได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันกันครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชันกันนะครับก็วันนี้ผมใช้ iPhone 6นะครับก็เป็นระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับผ่าน QR code ครับ iPhone ก็ง่ายๆนะแค่กดเข้าไปถ่ายรูปครับแล้วก็สแกนไปนี่นะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับใน App Store บน iOS นะครับเมื่อเข้ามานะครับก็จะมีแอปชื่อว่า Lock Smart ครับก็ดาวน์โหลดไปเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกครับก็ให้เราลงทะเบียนครับง่ายๆครับสามารถลงทะเบียนผ่าน Facebook ก็ได้นะครับก็เชื่อมต่อ Facebook ผ่านโทรศัพท์มือถือของเราแบบนี้ได้เลยฮะการใช้งานครั้งแรกนะครับก็ Add Lock ครับให้กดปุ่มด้านล่างนะครับค้างไว้ฮะ30วินาทีจนมีสัญญาณไฟขึ้นมาครับให้กด Next ครับ
หลังจากนั้นครับให้เข้าไปเซตอัพล็อกครับตอนนี้เราจะได้กุญแจของเรามาแล้วครับซึ่งจากตอนนี้ครับเราสามารถกดเปิดกุญแจได้เลยนี่ง่ายๆนะฮะหลังจากนั้นครับเราสามารถไปตั้งค่าได้นะครับในเซตติ้งฮะซึ่งคนที่ล็อกอินแม่กุญแจครั้งแรกครับเราก็จะได้เป็นมาสเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวคอนเนคหลักของตัวแม่กุญแจนี้นะครับอ่ะจะสังเกตว่าเมื่อเราเข้าใกล้แม่กุญแจครับไฟสีเขียวตัวนี้นะครับจะปรากฏขึ้นครับเพื่ออันล็อกแม่กุญแจบอกไม่ง่ายๆเลยนะฮะนี่จะล็อกกี่ครั้งนะครับคือบางคนกลัวว่าแม่กุญแจแบบนี้เอ๊ะมันจะแบบดีเลย์ไหมช้าไหมดูนะครับนี่ครับไม่มีดีเลย์ใช้งานง่ายมากเลยนะครับแค่กดปิดแล้วก็เปิดนะฮะนอกจากนั้นครับแอปพลิเคชันตัวนี้ครับยังสามารถบอกตำแหน่งนะครับของแม่กุญแจได้ด้วยนะครับว่าแม่กุญแจเราเนี่ย อยู่ในบริเวณนี้หรือเปล่านะครับนะครับรวมถึงแจ้งปริมาณของแบตเตอรี่นะครับว่าในแม่กุญแจเราเนี่ยยังมีแบตเตอรี่พอใช้งานแค่ไหนนะฮะสามารถตั้งค่าต่างๆได้ครับใส่รูปเราไปนะเป็นโปรไฟล์หน้าจอเผื่อเรามีซื้อไว้หลายอันนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับว่ากุญแจตัวไหนนะครับใส่รูปเข้าไปได้นะครับเราสามารถเลือกได้ครับอย่างที่ผมเลือกไว้เนี่ยคือแท็บสำหรับอันล็อกนะครับหรือว่าบางคนอยากจะใช้เป็นสแกนลายนิ้วมือนะครับนี่ง่ายๆครับแบบนี้ครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นแม่กุญแจแบบสแกนลายนิ้วมือแล้วนะตอนนี้ผมกดเนี่ยไม่เปิดละนะต้องสแกนลายนิ้วมือก่อนเห็นไหมครับนี่จะเลือกแบบอื่นก็ได้นะครับหรือคนต้องการใส่เป็นแบบพาสโค้ดนะครับนี่ใส่เป็นโค้ดก็ได้อ่ะคราวนี้เวลาเปิดครับผมจะต้องใส่โค้ดแล้วครับนี่นะครับแบบโค้ดก็ได้สามารถแจ้งเตือนในส่วนต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะแจ้งเตือนแบตเตอรี่แจ้งเตือนว่ามีคนมาปลดล็อกนะครับID ที่เราส่งไปให้เนี่ยเราสามารถให้คนอื่นปลดล็อกแม่กุญแจเราก็ได้นะครับตั้งโหมดประหยัดพลังงานก็ได้นะครับโหมดแท็กกิ้งนะครับเปิดไว้ได้นะฮะก็มีการแจ้งอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับถ้าเกิดมีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาเนี่ยเขาก็สามารถอัปเดตแม่กุญแจเราได้ด้วยนี่นะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ลองให้แชร์ให้คุณกล้วยดูนะครับอ่ะเราดูวิธีแชร์ดีกว่าครับวิธีแชร์ง่ายๆครับเราสามารถเลือกคนที่อยากจะให้เปิดแม่กุญแจนะครับโดยเข้ามาที่ Add Form Contact นะครับนี่ครับแล้วก็เลือกครับง่ายมากเลยนะฮะเราอยากให้ใครเปิดครับเราก็สมมติผมอยากให้บอสซ่าเปิดนะฮะนี่ให้บอสซ่าเปิดได้นะครับแล้วก็แอดอย่างนี้เลยครับเราสามารถเลือกการเปิดได้ด้วยนะครับว่าเปิดแบบอัลลิมิตครับคือมาเปิดได้ตลอดเลยนะครับหรือว่าเลือกแบบลิมิตครับคือกำหนดจำนวนครั้งครับว่าให้เปิดได้กี่ครั้งนะฮะเลือกแบบเปิดตามช่วงเวลาครับก็ใส่เวลาต่างๆเข้าไปนะครับก็คือมากลางคืนเนี่ยไม่ให้เปิดอะไรแบบเนี้ยได้นะครับหรือว่าเปิดแบบครั้งเดียวครับหลังจากนั้นครับพอเราได้เสร็จนะครับเราก็สามารถอินไวท์ครับนี่พออินไวท์ไปเนี่ยเขาจะส่งเป็น SMS ไปนะครับให้คนที่เราส่งข้อความไปให้เนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับพร้อมกับโค้ดนะฮะเขาก็สามารถเปิดกุญแจนี้ได้ครับนี่นะครับก็จะขึ้นมานะครับเป็นอินไวท์ไปแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่เขาวิวเขาดาวน์โหลดเนี่ยเขาก็จะสามารถมาเปิดแม่กุญแจนี้ได้เหมือนกันตอนนี้นะครับผมจะตั้งลิมิตการเปิดกลอนนะครับไว้ที่2ครั้งนะครับสำหรับเบอร์ของคุณกล้วยนะลองดูนะครับผมต้องออกก่อนเชื่อมต่อพร้อมกันไม่ได้โอเคเปิดครั้งที่1นะครับล็อกครับเปิดครั้งที่2นี่มาดูสิครับครั้งที่3จะเปิดได้ไหมนี่ตอนนี้ครั้งที่3เปิดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมลิมิตให้เปิดแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับทีนี้การตั้งค่าอื่นๆครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ตามที่บอกไปนะครับเป็นอันลิมิตเป็นลิมิตกี่ครั้งนะครับเป็นกำหนดเวลาแล้วก็ล็อกไม่ให้เปิดนะโดยที่เราจะเห็นจำนวนการเปิดต่อครั้งนะครับหรือว่าการมาเปิดกุญแจปิดกุญแจเนี่ยเราจะเห็นผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของเราทีนี้ก็มีคนสงสัยแน่นอนครับว่าถ้าอย่างนั้นโทรศัพท์หายเนี่ยหมายความว่าเราจะเข้าบ้านไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็ถ้าโทรศัพท์หายเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องอื่นนะครับล็อกอินนะล็อกอินใหม่นะครับโดยใช้พาสเวิร์ดเดิมของเราตอนที่เราสมัครครั้งแรกนะครับก็คือใช้ Facebook ของเราเนี่ยแหละนะครับในการอินไวท์เข้ามานะครับเราก็จะเป็นมาสเตอร์คีย์เหมือนเดิมครับเข้าบ้านได้นะครับไม่ต้องกลัวครับสำหรับการยกเลิกใช้กุญแจด็อกโบนนะครับก็เลิกใช้ได้ง่ายๆครับแค่มาที่ My Padlock นะครับสไลด์ไปครับจะมีปุ่ม Delete โผล่ขึ้นมาครับหลังจากนั้นกด Delete ครับกดโอเคอีกครั้งครับแค่นี้คุณแจด็อกโบนก็สามารถเปลี่ยนเจ้าของได้แล้วครับของดีจริงๆฮะหาซื้อมาใช้ครับ
ทันสมัยครับไม่ต้องใช้กุญแจด้วยแม่สุดล้ำจริงครับกับ Dockbone Smart Lock นะครับเพื่อนไม่ได้อยากได้ครับผมใส่ลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอนี้ครับส่วนวิธีการใช้งานต่างๆก็ได้รีวิวไปให้ดูแล้วนะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องพกกุญแจละเวลาใครจะมาบ้านเราหรืออยากเข้าบ้านนะครับเราก็ไม่ต้องไปเปิดประตูให้เสียเวลาครับเราก็ส่งข้อความผ่าน SMS นะครับให้เขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับหลังจากนั้นครับเขาก็สามารถเปิดกุญแจเราได้ครับส่วนคนที่มารายค้างนะครับหรือเราไม่อยากให้เปิดนะครับเราก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันของเราครับแม่เข้าก็ได้นะฮะและขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุ่มอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับและลงคลิปใหม่ๆทุกวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงวันนี้ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนกุญแจบ้านก่อนครับมันเจ๋งมากฮะบอกเลยไปละบ๊ายบาย